ตัวเป็นๆค่ะเออแล้วไม่เปิดล่ะถ้าสมมติว่าลุกขึ้นได้นี่ลุกขึ้นไปเรียบร้อยนะคะชอบเพลงของพี่ปอนมากค่ะเห็นเด็กๆแล้วก็เห็นเด็กนักเรียนดีกว่าค่ะก็เหมือนเห็นตัวเองในตอนเป็นเด็กที่เรามีความฝันอยากเห็นตัวการ์ตูนที่อยู่ในทีวีค่ะออกมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเราเมื่อกี้เห็นการของโปเกมอนเรารู้สึกยังไงการแสดงโปเกมอนก็ตื่นตามากค่ะก็คือคนที่ใส่มาสคอตคงเก่งมากๆเต้นได้พริ้วมากเลยค่ะชอบมากค่ะอยากใส่แบบนั้นบ้างอยากใส่คงใส่ไม่ได้เพราะว่าชุดมันเล็กมากค่ะค่ะก็จังหวัดลำปางก็จะจัดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มากก็จะที่แถวๆโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จัดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปิกาจูออกมาเล่นอย่างงี้นะคะชอบอะไรปิกาจูค่ะชอบเวลาปล่อยสายไฟฟ้าไฟแลบนี่คือใส่ชุดมาเพื่อที่แบบว่าปล่อยพลังได้แบบปิกาจูเลยนะคะปล่อยไฟแบบนี้ก็อีก2วันนะคะก็วันเด็กแล้วนะคะก็มาร่วมงานนะคะปิกาจูนะคะก็จะได้เห็นปิกาจูตัวเป็นๆค่ะแล้วก็ได้มาเห็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายสนุกให้ร่วมเล่นด้วยค่ะอันนี้ค่ะน้องเลชั่นก็เลยคิดเป็ดคือยังไงคะนะก็ยังไงคือจริงๆแล้วการที่จะเป็นนางฟ้าในซีรีส์ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปแคสติ้งค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปแคสติ้งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้พร้อมก่อนถึงจะไปแคสติ้งหลายคนเห็นสเปซไปก็แบบคิดว่าเอ้ยยังไงจะไปแล้วจะไปแล้วหรือเปล่ายังค่ะคือพีคมากเลยคือใครเอาออนไลน์หนูมาได้ยังไงก็เหมือนที่บอกค่ะคือก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงก่อนเพราะว่าความพยายามเราจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็อยากจะไปแคสมีแบบการตัดมีไหมคะหรือยังไม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราต้องฟิตหุ่นอย่างจริงจังกล้ามเนื้อต้องชัดเจนกว่านี้ค่ะวิธีการไปแคสต้องไปยังไงคะแนนหน่อยยังไงอ๋อไปแคสไปยังไงล่ะคะก็เดี๋ยวหนูคุยกับผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะจะมีประมาณช่วงไหนคะเดือนไหนที่จะมีประมาณช่วงไหนนะคะก็คือกลับมาที่ไทยก่อนก็คือเรามาฟิตหุ่นแล้วก็เคลียร์ความพร้อมเรื่องการเรียนนะคะเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะอันนี้คือเราเตรียมตัวเตรียมตัวก็เราจะพุ่งไปทางเวทีนั้นเลยใช่ก็ส่วนหนึ่งค่ะก็อยากจะทำเพราะว่าเหมือนเรามาเดินมาถึงจุดนี้แล้วค่ะเราทำตามความฝันการเป็นมิสยูนิเวิร์สเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกต่อไปก็คือการเป็นนางแบบก็คืออยากจะทำให้ไอ้ถึงที่สุดราคาแต่ว่าไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็อยากจะเต็มที่แล้วก็คุณจะได้สิเห็นเขาที่มีการแคสในช่วงไหนยังไงบ้างไหมคะเพื่อนไหนหรือว่าอย่างไรอ๋อก็ยังนะคะคือของปีที่แล้วก็มีเป็นได้พอแล้วค่ะที่ราคาใช่ค่ะนอกจากคุณแล้วมีอะไรบ้างคะที่เรายังไม่พอบ้างในตัวเราก็กลับมาฝึกภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็แต่ว่าที่แน่ๆก็คือในเรื่องของหุ่นแล้วก็บุคลิกค่ะเชื่อว่าสาวๆก็หุ่นดีกันมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาน่าจะเลือกเกี่ยวกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องเตรียมด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะส่วนไหนยังไม่เป็นเลยค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของเราก็ต้องมีกล้ามเนื้อให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกล้ามขากล้ามท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของเราแต่ต้องคิดว่าอะไรในตัวเราที่จะไปเตะตาวิกตอเรียซีเครตโอ้จริงๆมันตอบยากมากเลยนะคะแต่ว่าความเป็นตัวเองนี่นะคะก็คือเหมือนหนูเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าพี่ๆถามว่าเราไปแข่งมิชชันนิเวิร์สเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาจะเอาอะไรไปโชว์เขาหรือเปล่าหนูก็ตอบมาตลอดว่าสิ่งที่หนูจะเอาไปโชว์คือความเป็นตัวหนูความเป็นไทยความที่เราพร้อมสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมอะค่ะซึ่งหนูไปถึงที่นู่นหนูก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูก็สามารถแสดงออกได้ในแบบของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องไปโชว์อะไรมากมายแต่ว่าโชว์ในการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมไปค่ะเชื่อว่าเขาก็จะรับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจเส้นทางกว่าจะไปถึงตรงนั้นโหดไหมคะถึงเลยเสร็จโอ้หรือว่าโหดแน่นอนค่ะซึ่งเอเชียก็มีแค่2คนนะคะประเทศจีนก็คืออยากจะทําค่ะอยากจะทําจริงๆไม่ได้มีนะคะก็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์แล้วคือทาง IMG ไม่ได้แบบติดต่อมาค่ะคือการที่เราจะไปเป็นนางแบบที่ต่างประเทศเราต้องไปแคสติ้งทุกอย่างค่ะทุกอย่างคือการแข่งขันผู้ใหญ่แนะนําอะไรหรือเปล่ามีผู้ใหญ่แนะนําอะไรหรือเปล่าก็หนูก็ได้ปรึกษากับทางเทรนเนอร์มากกว่าค่ะที่ฮอสแมนก็คุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงมันก็ต้องมีได้ follow IG Victoria Secret Support ว่าจะเป็น Victoria Secret ว่าสาวจะหุ่นดีมากๆค่ะแล้วก็
ฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีกล้ามอะไรที่เรายังไม่พออะไรที่ยังไม่พอก็เหมือนถ้าหนูให้ร่างกายหนูในความเป็นวิกตอเรียนติเคตให้ 100% ใช่ไหมคะหนูมีแค่ 40% เองค่ะใช่เราก็ต้องพร้อมมากกว่านี้ใช้เวลานานไหมคะแนนก็ไปดูในรูปชุดว่ายน้ำก็มีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคะล่าสุดเห็นว่ามีผู้จัดมาจีบเราแต่เราไม่ได้ละครจริงหรือเปล่าอ๋อก็มีค่ะแม่ก็ได้พูดอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีผู้จัดสนใจอะไรค่ายไหนอะไรยังไงพอบอกได้ไหมคะก็หนูยังไม่ได้คุยรายละเอียดลึกกับทางแม่แล้วก็ทางกองประกวดเลยค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหนูคุยแล้วหนูจะมาบอกนะคะยังไม่ทราบว่าแข่งค่ายไหนใช่ค่ะแต่เราส่วนตัวแล้วเราสนใจไหมคะชอบไหมคะละครสนใจไหมเหรอคะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่มากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูก็จะมองว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้จะได้ร่วมงานกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูสูงนะหาพระเอกยากใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยยังไงก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะแล้วมีพระเอกในดวงใจไหมอยากเล่นคู่กับใครอะไรพิเศษอย่างเงี้ยพระเอกในดวงใจเหรอคะก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เราเคยร่วมงานก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามันเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เราคุ้นเคยก่อนนันดาหรือเปล่าคะนันดาหรือเปล่าคะก็ได้ค่ะเป็นพี่เขาก็น่ารักค่ะ